ซีดสารยึดรถจำคุกคนขับแอดมีนเพจทำคอนเทนต์ซิ่งวอลโว่245กิโลเมตรบนโทเวเมื่อเวลา 19:30 นาทีวันที่13มกราคม2566พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์รองผู้บัญชาการน.เป็นผู้ควบคุมสั่งการพลตำรวจตรีสุวิชชาจินดาคำผู้บังคับการจร.พันตำรวจเอกสมโภชสุวรรณจรัญรองผู้บังคับการจร.พันตำรวจโทอัศดาวุฒิขวัญเมืองรองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษพันตำรวจโทธีรพจน์ทองเกตพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่งสวงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษจับกุมนายสรายุทธขอสงวนนามสกุลอายุ26ปีข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและขับรถด้วยอัตราความเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนดและนายกุลวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานนขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและขับรถด้วยอัตราความเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมด้วยของกลางรถยนต์ Volvo S60 สีแดงทะเบียน2ขอไข่ทอผู้เท่า1006กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสนับสนุนให้มีการแข่งรถหรือให้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยพบว่ามีเพจบอล VCK ได้โพสต์คลิปทดสอบสมรรถนะรถยนต์บนทางสาธารณะเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษให้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการขับขี่รถโดยใช้ความเร็วบนทางในพื้นที่ของวิภาวดีและโทเวต่อมามีข้อความโพสต์ภาพพร้อมข้อความพามาลอง Volvo S60T8R Design 462แรงม้าพร้อมทดสอบเบรกที่ความเร็ว245กิโลเมตรจะเป็นยังไงต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษเข้าไปตรวจสอบเพจบอล VCK โดยมีนายกุลวัฒน์เป็นผู้ดูแลเพจโดยใช้รถยนต์ Volvo S60 ทะเบียน2ขอไข่ทอผู้เท่า1006กรุงเทพมหานครต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบนโทเวพบว่ามีผู้ขับขี่รถยนต์ Volvo S60 บนถนนโทเวในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีประชาชนทั่วไปใช้รถยนต์บนทางทุกช่องทางรถยนต์คันดังกล่าวได้มีการใช้ความเร็วในการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางเดินรถสาเหตุเนื่องจากต้องการเอารถไปลองเพราะรถเอาไปแต่งเบรกมาจากการตรวจสอบพบว่ามีนายกุลวัฒน์เป็นผู้ถ่ายและนายสรายุทธเป็นผู้ขับขี่เจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษได้เชิญผู้ต้องหาทั้งสองมาแจ้งข้อกล่าวหาและได้นำตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือศาลพิพากษานายสรายุทธจำคุก3เดือนและนายกุลวัฒน์จำคุก2เดือนพร้อมริบรถยนต์ Volvo S60 ของกลางต่อไปส
ซานนี่เปิดใจครีเอทีฟปากแจ๋วดาราบล็อกเบอร์ทั้งวงการแฉคนดังเมารั่วเป็นนางเอกยังไงมารีเมารุงรังกอดหอมยายป๋อมแปมลิ้นเหลว10กว่ารายการแล้วตอนนี้ดังมากซื้อบ้าน16ล้านซานนี่เปิดใจครีเอทีฟปากแจ๋วดาราบล็อกเบอร์ทั้งวงการแฉคนดังเมารั่วเป็นนางเอกยังไงซานนี่ AF เปิดเทปแรกของปีด้วยความฮากับครีเอทีฟคนกันเองฝนหรือมอนสเตอร์ฟอนต์ในซานนี่บ้าได้เบาเผยคลิปมอนสเตอร์ฟอนต์ครีเอทีฟปากแจ๋วดาราบล็อกเบอร์ทั้งวงการนั่งพูดคุยกับคนเบื้องหลังกำลังดังมากๆอยู่ตอนนี้เรียกว่าทำเบื้องหลังจนโด่งดังจนมาอยู่หน้าจอแล้วฝนหรือมอนสเตอร์ฟอนรุ่งมากๆในวงการเป็นครีเอทีฟทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์เป็นเบื้องหลังคอนเทนต์ยูทูบให้เหล่าคนบันเทิงโดยซานนี่เปิดใจถามว่าล่าสุดคือซื้อบ้าน16ล้านแล้วฝนบอกว่า 16.3 ล้านพร้อมเผยติดตลกว่าเพราะเราโกงใครเจนนี่ปานั้นหลอกดาราบ้างอะไรบ้างจะไม่ได้ได้ยังไงเป็นผู้จัดการเจนนี่สมมุติงาน 1.5 แสนถึงมือเจนนี่ 70,000 ตอนนี้ทำอยู่10กว่ารายการล่าสุดมีดารามาต่อคิวอีก3คนถามว่าเป็นครีเอทีฟต้องรีเสิร์ชข้อมูลดาราถึงขั้นดาราต้องจอดรถคุยกับมือเพราะคำถามที่มึงถามเกี่ยวกับเรื่องฮี่อะไรตลอดเวลาฝนกล่าวว่าแปลกนะอีทุกคนเล่าให้กูฟังกูก็งงเหมือนกันทำไมถึงกล้าจั่วหัวแรงแรงเขาซุปตารุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้ติ๊กเจ็ดคนนี้หรือที่รีเสิร์ชข้อมูลเขาถามที่แบบสุดๆไปเลยฝนบอกอีกว่ายายแดนวรเวทก็บอกว่าล็อกเบอร์อีนี่ไปเลยแต่ผู้ชายชอบคุยสองแง่สองงามอยู่แล้วละลายพฤติกรรมแย่อย่าไปตอนนี้ดังมากแล้วก็มีคนเข้ามาด่ามากด้วยฝนยอมรับว่ามีแต่ไม่เอามาคิดเลยเขาไม่รู้ขั้นตอนการทำงานเราเขาได้ยินเสียงเราพูดแค่7วิด่ากูเหมือนรู้จักกูเลยเข้าใจมุมดาราไม่อยากให้ดาราเขาเครียดเวลาใครเขาโดนด่ามึงตัดสินคนแค่ไม่กี่วินาทีเลยทั้งที่ไม่รู้จักเขาแล้วก็เทยเล่าเราเล่าเกินอยู่แล้วเพื่อความบันเทิงสายปาร์ตี้เมาดาราเวลาเมาหลุดคนละแบบฝนเมาอย่างออกรถถึงคนดังโอ๊ตซานนี่เอนเตอร์เทนคนมาเยอะเมาจะเงียบๆนั่งเล่นมือถือดู MV นินทาคนบ้างมารีเมารุงรังร้องเพลงเต้นตลอดเวลามึงเป็นนางเอกช่องวันจริงปั่นเนี่ยรักรุงรังรักเลยรักกอดหอมยายป๋อมแปมเมาลิ้นเหลวหายไปเลยกลับไปเลยถามถึงเด็กปั้นคนดังวงการบันเทิงฝนลั่นไม่อยากไปเคลมว่าปั้นแต่ไปทำให้เขาแล้วเขาจะมีความกล้าพูดมากขึ้นหยินวอมารีเจ็ดทุกคนมีมุมแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแค่ไปสะกิดให้เขาพูดตรงนี้หน่อยจะเป็นดาราแล้วโอ๊ตจะทำซีรีส์ขอเล่นฝนกล่าวติดตลกเป็นอี 8 อี 9ก็ได้แต่ไม่ได้อยากเป็นดาราซานนี่กล่าวด้วยว่าโดนด่าแทบทุกรายการแต่แยกจิตตัวเองออกมาว่าคือการทำงานต้องทำให้รายการสนุกและต้องสนุกขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องเจอเรื่องอะไรที่โคตรยากให้มึงคิดว่าสิ่งที่มึงเจออยู่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปมัน16รายการแล้วI'm not afraid to die.